สำหรับบทนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสารผสมเห็ดสกปรกแล้วซึ่งมีหัวข้อย่อย4ข้อดังนี้ข้อที่1ที่ตั้งและพลบทบาทของสารผสมข้อที่2หลักการพื้นฐานในการดําเนินคดีอยู่สารผสมข้อที่3สิทธิ์และหน้าที่ของสารผสมข้อที่4ระบบการจัดตั้งและองค์ประกอบของสารผสม